สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณนิซ่าชาแนลนะคะสำหรับคลิปนะคะจะพาทุกคนมารับของพรีชิ้นนี้กันค่ะจะเป็นบันเดิลของ Roblox นะคะซึ่งหุ่นนี้นะคะก็จะมีชื่อว่า Guild by Guilded นะคะซึ่งวิธีการรับนะคะอันนี้ค่ะเขาก็มีบอกอยู่ที่ description นะคะโดยบันเดิลตัวนี้นะคะก็เป็นรางวัลค่ะสำหรับผู้ใช้ Roblox นะคะที่เชื่อมโยง Account Roblox ค่ะกับ Guilded นะคะคำถามนะคะ Guilded คืออะไรคะ Guilded นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารพูดคุยนะคะซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับ Discord ค่ะโดยเจ้าของของ Guilded นะคะก็จะเป็น Roblox เองค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่ารู้กันแล้วนะคะว่าจะต้องทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนมาที่เว็บนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะไว้ที่ใต้คลิปให้ค่ะพอทุกคนเข้ามานะคะให้ทุกคนกดตรงนี้เลยค่ะคำว่า sign up นะคะก็จะเป็นการลงทะเบียนนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่มีบัญชีผู้ใช้อยู่แล้วนะคะให้กด log in ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มี account ค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็น username ค่ะกรอกอะไรก็ได้นะคะที่ตัวเองอยากจะใช้นะคะถัดมาค่ะทุกคน email นะคะตรงนี้ก็กรอก email ของตัวเองได้เลยค่ะส่วนอีกบรรทัดนะคะก็จะเป็น password ค่ะพอกรอกเสร็จแล้วนะคะก็กดคำว่า continue ด้านล่างได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาที่หน้านี้ค่ะให้ทุกคนกดคำว่า continue ต่อได้เลยค่ะตรงนี้นะคะให้ทุกคนเลือก Roblox ค่ะแล้วก็กดต่อคำว่า continue นะคะโดยตรงนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเกมให้ทุกคนเลือกเลยค่ะแต่หลักๆนะคะทุกคนจะต้องกดคำว่า Roblox ก่อนค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะทุกคนไม่ต้องกดเลือกอะไรก็ได้ค่ะให้ทุกคนมองไปที่ด้านล่างนะคะจะมีปุ่มอยู่ค่ะจะมีคำว่า I will do this later in game settings ค่ะให้ทุกคนกดที่ประโยคนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะลิงก์มาที่หน้าต่างนี้ค่ะใครจะกด copy ก็ได้นะคะเสร็จแล้วค่ะให้กด continue ได้เลยค่ะแล้วก็กดคำว่า let's go นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะเข้าสู่ตัวโปรแกรมของเขาแล้วนะคะให้ทุกคนกดไปที่ปุ่ม setting ข้างล่างนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเลือกคำว่า connections ค่ะในส่วนนี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่า add ตรง roblox ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการลิงก์ตัวโปรแกรมนะคะกับ account roblox เราค่ะให้ทุกคนกดที่คำว่า continue ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ขึ้นหน้าแบบนี้นะคะทุกคนจะต้องล็อกอินเข้ามาก่อนค่ะถึงจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็กดคำว่า give access ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้ทุกคนปิดหน้าต่างได้เลยค่ะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าตรงนี้ค่ะก็จะมีชื่อ account roblox ของเราขึ้นอยู่นะคะก็จะหมายความว่าได้ทำการเชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะต่อมาค่ะให้ทุกคนกดปิดหน้าต่างได้เลยค่ะตรงนี้นะคะด้านล่างค่ะด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีข้อความขึ้นค่ะให้ทุกคนกดไปที่ปุ่มแชทข้อความได้เลยนะคะส่วนสำหรับของใครนะคะถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดที่ปุ่มมุมซ้ายล่างค่ะที่เป็นรูปคนนะคะข้อความนะคะก็จะขึ้นมาให้ทุกคนเห็นเลยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะด้านล่างสุดค่ะก็จะเป็นโค้ดเอาไว้สำหรับรีดีมนะคะวิธีการรีดีมนะคะทุกคนกดที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคน copy โค้ดนะคะแล้วก็มาวางได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนกดคำว่ารีดีมค่ะแบบนี้นะคะการรีดีมนะคะก็จะสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบันเดิลตัวนี้นะคะก็จะเข้ามาอยู่ในอินเวนทอรี่ของทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก็วิธีการเช็คนะคะเพียงแค่กดที่อินเวนทอรี่นะคะแล้วก็กดคำว่าบันเดิลส์ค่ะทุกคนก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันจะเข้ามาอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีชิ้นนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย